โดยเฉพาะบ้านที่สมมติบ้านที่ชอบใช้ไม้เยอะๆอย่างเงี้ยครับผมก็ยังแก้ไม่ได้นะครับว่าแล้วไม้มันจะมีอายุกี่ปีซึ่งในหลายครั้งเนี่ยมันก็ต้องเกิดอาการซ่อมแซมสับเปลี่ยนแล้วเราจะใช้อะไรได้ที่เป็นวัสดุทดแทนผมเชื่อว่าวัสดุทดแทนมันเกิดขึ้นเยอะในโลกนี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมมักจะนึกอยู่ในใจเสมอครับซึ่งมันก็จะย้อนกลับไปที่คำเดิมครับซึ่งจะเป็นทาสของเราทาสของทีมผมเองแล้วก็ตัวผมเองด้วยว่าทำยังไงเราถึงยังคงความเป็น innovative architect อยู่เป็น innovative designer อยู่ในขณะเดียวกันเราก็จะต้อง integrate ทุกอย่างให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งการ integrate เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ประสบการณ์สูงครับที่จะรวมทุกอย่างเข้ามาหากันครับซึ่งพวกนี้เนี่ยจริงๆเราคงต้องเป็นเรื่องของประสบการณ์ของแต่ละท่านว่าเฮ้ยเราเจออะไรมาบ้างเราจะโซลฟ์ปัญหาไงบางครั้งหลายคนเคยเจอปัญหาเดิมแล้วเวลาทำโปรเจกต์ใหม่ปัญหาเดิมก็ยังคงอยู่จริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมมักจะบอกน้องๆในทีมเสมอว่าเฮ้ยแล้วทำไมมันยังเกิดอยู่ถ้าเกิดอยู่นี่ความผิดอยู่ที่เราแล้วนะแสดงว่าเรารู้ปัญหาแต่เรายังปล่อยให้มันดำเนินอยู่แล้วหลายๆครั้งก็เป็นอย่างนั้นนะครับในทุกๆส่วนของการออกแบบซึ่งถ้าเรานึกดีๆเรามีเวลานึกบ้างไม่รีบทำงานเกินไปไม่ถึงกับต้องตะลุยเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองหรือได้มาซึ่งงานที่เราทำย้อนกลับไปคิดถึงการทำงานที่ผ่านมาผมก็เชื่อว่าในทุกๆคนนะฮะมันก็จะสามารถคิดแล้วก็ develop ตัวโปรเจกต์ของเราที่เราจะสร้างขึ้นในอนาคตได้ต่อไปครับซึ่งมันก็จะเป็นแนวทางที่ A19 จะใช้แล้วก็เนื่องจากในช่วงปีนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมรับหน้าที่ใหม่ของ A19 คือจะเป็นรองกรรมการผู้จัดการของตัวA49 House Design เนี่ยฮะจริงๆอันนี้จะเป็นจุดที่เราจะยึดเป็นอันแรกเลยฮะว่าเราจะใช้ในการ drive การทำงานของทุกคน drive ในเชิงของ quality ของตัวงานที่จะออกไปเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราไม่ได้สู้กับแค่ตัวเองแล้วนะครับจริงๆเราจะมีคำนี้เนี่ยไล่เราอยู่ตลอดเวลาเพราะอีกหน่อยเราคงต้องสู้กับสิงคโปร์อีกหน่อยเราต้องสู้กับคนยุโรปที่อาจจะต้องเข้ามาทำงานถ้าเรายึดตัวนี้ได้ไม่แม่นพอผมก็เชื่อว่าเราก็จะกลายเป็นคนที่ต้องคอยตามครับอาจจะกลายเป็นโลเคอลอาร์คิเทคบ้างแล้วทำไมเราถึงต้องรอที่จะกลายเป็นโลเคอลอาร์คิเทคให้เขาใช้เราทำไมเราไม่ได้คิดว่าเวลาเราเปิดเนี่ยให้เขาอยากจะเรียกใช้เราบ้างให้เขาอยากจะเรียกเราไปใช้ที่อังกฤษบ้างหรือให้เขาอยากเรียกเราไปใช้ที่สิงคโปร์บ้างแต่ตอนนี้เนี่ยคือทุกคนมองภาพเหมือนการตั้งรับอะครับแต่ถ้าในเชิงผมเองแล้วก็ในเชิงของทีม49เนี่ยเราคุยกันเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็ค่อนข้างจะพุชว่าทำยังไงเราถึงจะ stand out ออกมาให้ได้ในอดีตเนี่ยเราถูกห้ามหลายอย่างครับในกฎเกณฑ์ของโปรเฟชชั่นอลของเราแต่ณวันนี้เราต้องพยายามเข้าใจมาแล้วแหละว่าเราจะทำอะไรกับเขาได้บ้างครับซึ่งมันคงทำให้การทำงานของเราดีขึ้นแล้วก็ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นหัวใจของทีม HD ที่จะทำงานต่อไปในอนาคตซึ่งถ้าไม่แน่ในอีก2หรือ3ปีข้างหน้าอาจจะได้มาแชร์ความรู้กับทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งในเชิงของว่าเอ๊ะแล้วเราซักเซสเรื่องอะไรครับก็จริงๆก็คงจบประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับที่สนใจฟังครับขอบคุณครับไม่ทราบว่าในที่นี้มีท่านใดมีคำถามไหมคะเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่มีนะคะตรงกลางด้านหลังนะคะเดี๋ยวรบกวนเจ้าหน้าที่ใหม่ด้วยนะคะ
งกลางค่ะเชิญค่ะครับผมก็จากที่ฟังก็พวกเทรนออกแบบของ A49 ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะเห็นพวก Zero Energy การอยู่กับธรรมชาติก็สภาวะที่เขาเรียกว่าอยู่แบบสบายเนี่ยในธรรมชาติที่ปกติแต่ถ้าอย่างยุคนี้ครับเอะอะก็น้ำท่วมพายุเข้าแผ่นดินไหวมันเรียกว่าจะเป็นเทรนต่อไปได้ไหมฮะที่จะต้องมาคำนึงถึงหลักเป็นส่วนหนึ่งเลยที่จะต้องแบบว่าคำนึงถึงในการออกแบบต่อไปเนี่ยของบ้านหรือแบบเป็นคีย์หลักที่ A49 หรือทาง House Design เนี่ยจะต้องเอาไปคิดว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอันนี้ด้วยนะอยากรู้ความคิดของพี่ครับครับขอบคุณครับจริงๆก็คงไม่ใช่เทรนต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนตุลาที่เราเจอน้ำท่วมของปีที่แล้วมาเนี่ยครับทีมบ้านผมก็ท่วมถึงหน้าอกเลยฮะแล้วก็ลูกค้าส่วนหนึ่งท่วมด้วยครับสิ่งที่เราต้องทำแบบเร่งด่วนคือยิ่งเฉพาะในช่วงน้ำท่วมเนี่ยคือเข้าไปเซอร์วิสลูกค้าในขณะที่เข้าไปเซอร์วิสเนี่ยผมก็นึกถึงบ้านตัวเองว่าแบบเราก็ท่วมอ่ะแต่ผมเนี่ยปล่อยให้มันท่วมไปเลยคือไม่ทำอะไรไม่กั้นแล้วก็ปิดบ้านพาผู้ใหญ่หนีออกมาหมดส่วนตัวผมเนี่ยก็อยากลองมีประสบการณ์ว่าท่านนอนอยู่ชั้น2ในบ้านน้ำท่วมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เพื่อให้รู้จริงๆว่าเวลาน้ำท่วมแล้วความเดือดร้อนเนี่ยมันมีระดับไหนครับผมก็นอนอยู่บนบ้านชั้น2ตอนเช้าตื่นมาก็พายเรือออกไปที่คอนโดคุณแม่ซึ่งน้ำไม่ท่วมแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับมานอนเฝ้าบ้านใหม่ทำงานอยู่ข้างบนซึ่งไฟยังไม่ตัดครับแล้วก็บ้านผมเนี่ยบังเอิญดีไซน์ไว้แต่แรกอยู่แล้วว่าเราแยกเซอร์กิตไฟเป็น4 floor เพราะฉะนั้นเราสามารถตัดไฟที่พื้นได้ตัดไฟที่ซีลิ่งได้จนกว่ามันจะถึงชั้น2เนี่ยผมก็คงหนีออกจากบ้านแต่ว่ามันก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งที่พอน้ำเริ่มลดเนี่ยปรากฏว่าทุกบ้านเลยครับที่โดนน้ำท่วมเนี่ยก็จะเรียกโทรมาหาผมแล้วก็จริงๆระหว่างทางที่น้ำท่วมอยู่เราก็โทรหากันอยู่แล้วว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างผมเดี๋ยวผมไปช่วยให้นะเดี๋ยวผมเข้าไปดูว่าเราจะปรับอะไรให้บ้านมันเสียหายน้อยสุดในระหว่างน้ำท่วมซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยนะครับเราแก้ไขบ้านไปน่าจะ 5-6 หลังที่โดนหนักๆสิ่งที่มันทำให้บ้านอยู่ไม่ได้เป็นอันแรกเนี่ยคือไฟฟ้าครับสิ่งที่สองที่ทำให้บ้านอยู่ไม่ได้แล้วก็สำคัญกันคือห้องน้ำส้วมครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย เป็นตัวที่เสียหายหนักแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้คนรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องแก้ไขครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องเข้าไปโมดิฟายบ้านเกือบทุกหลังเลยครับสร้างให้เกิดเขื่อนล็อกห้องที่เป็นไฟฟ้าไว้ล็อกห้องที่เป็นปั๊มน้ำเอาไว้แล้วก็มันจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นอีกเราก็ไม่รู้นะครับในอนาคตแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมันได้ถูกทำไปหมดแล้วทีนี้พอในบ้านยุคใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพวกเราเอาจุดนี้เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดขายเลยครับว่าถ้ามันมีอีกแล้วบ้านนี้มันจะอยู่ได้ยังไงหลายๆบ้านก็วิธีตอบโจทย์ง่ายๆก็คือยกบ้านสูงครับแต่ในหลายครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าเราหนีไม่พ้นนะครับเรายกสูง1เมตรในอนาคตผมไม่แน่ใจว่าจะมาเมตรครึ่งหรือ2เมตรหรือเปล่าเพราะตอนแรกที่ผมไปเช็คในเว็บไซต์บ้านผมเองเนี่ยมันจะมีเว็บไซต์ของจุฬานะครับที่เข้าไปคลิกแล้วบอกว่าบ้านคุณน้ำจะท่วม1เมตรปรากฏถ้าน้ำท่วม1เมตรเนี่ยถ้าของผมมันคือเท่านี้ครับแต่ถ้าผมจำได้มันอยู่ประมาณหน้าอกซึ่งไม่ใช่เมตรนึงแน่ๆซึ่งเราไม่รู้เลยว่าความรุนแรงของมันเกิดขึ้นทวีคูณหรือเปล่าในอนาคตมันเกิดแน่ๆฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมก็เลยคิดว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นเทรนด์นะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะครับว่าเราต้องพูดถึงมันแต่
การพูดถึงเรื่องนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะข้อดีและข้อเสียครับบางทีเรามุ่งไปแต่เรื่องทำงานให้หนีน้ำครับแต่เราลืมเรื่องอื่นๆหมดเลยนะครับเรื่องดีไซน์ที่จะเป็นคุณค่าต่อการอยู่อาศัยเราไปโฟกัสเรื่องของความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นปีละหนึ่งครั้งครับจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ทุกๆอย่างยอมsacrificeหมดเพื่อน้ำท่วมแต่จริงๆแล้วถ้าเวลาผมเล่าให้ลูกค้าฟังเนี่ยผมมักจะเล่าในเชิงที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหาครับมันเหมือนกับลมที่ผ่านมากับการเปิดหน้าต่างให้รับลมเราคิดว่าน้ำท่วมเป็นเรื่องที่ก็เป็นน้ำผ่านมาทำยังไงเราอยู่กับเขาให้ได้บางบ้านถ้าอยากจะสนุกกับผมทำที่เก็บเรือไว้เลยครับบางบ้านก็แค่ยกใต้ถุนสูงแบบบ้านไทยยุคโบราณผมว่าก็สนุกดีในอนาคตเราอาจจะเห็นโมเดิร์นไทยที่แบบโคตรจะไทยเลยคือมันไทยด้วยสภาพแวดล้อมครับมันจะเหมือนภาพสัก3ภาพในตอนต้นๆที่ผมบอกว่าเป็นอินสไปเรชั่นผมนะฮะว่าชาวบ้านเขาก็รู้ว่าเขาอยู่ในน้ำเขาก็ไม่ทำเสาใหญ่ชาวบ้านที่เป็นคนไทยรู้ว่าอากาศร้อนเขาก็ทำหลังคาให้เป็นทรงสูงครับหรือแม้แต่ชาวบ้านปันเกาะปันหยีครับเขาก็ไม่เคยสร้างอาคารเป็น2ชั้นเขาลู่อยู่กับลมเขาหลบอยู่หลังภูเขาครับเขาสร้างมารีน่าของเขาเองโดยไม่ต้องมีฝรั่งมาดีไซน์นะครับทุกคนก็มีที่จอดเรือมีบรรยากาศที่แฮปปี้เป็นของตัวเองทีนี้เวลาผมพูดถึงภัยพิบัติที่มันจะมาเกิดกับคนเนี่ยผมก็เลยพยายามไม่ไปสร้างความรู้สึกที่เขาเรียกอะไรฮะเป็นเนกาทีฟให้กับการสร้างบ้านเขาไม่งั้นทุกคนถ้ามาถึงผมแล้วผมก็ขู่บอกว่าอยู่โซนนี้น้ำท่วมนะครับทุกคนก็คงหนีไปอยู่ประมาณว่าโคราชขอนแก่นทุกคนคงหนีทิ้งกรุงเทพไปหมดแต่ว่าผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันต้องหาวิธีที่บาลานซ์ธรรมชาติกับชีวิตเหมือนตอนแรกที่ผมโค้ดคำว่าเราเรียนรู้ที่จะอยู่นะครับแล้วก็ที่จะมีชีวิตกับเมืองอย่างเราๆเงี้ยครับอยู่กับการเมืองแบบนี้อยู่กับอากาศแบบนี้อยู่กับน้ำท่วมที่จะมาเยือนเราเมื่อไหร่ก็ได้ครับโดยที่เราดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเราก็เราดูแลเมืองไม่ได้แต่เราก็คงต้องดูแลตัวเองก่อนครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าคงสร้างในความหมายของผมถ้าตอบคำถามน้องท่านมาสักครู่นะครับผมเชื่อว่ามันเป็นการสร้างเขาเรียกว่าอะไรฮะจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจอาร์คิเทคเจอร์ของเราจะเริ่มมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยและไม่ว่าใครจะก้าวไปยังไงก็ตามไม่ว่าโมเดิร์นของยุโรปจะไปทางไหนหรือญี่ปุ่นจะไปทางไหนเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เรามีโจทย์ใหม่ให้เราเกิดความแตกต่างที่ผ่านมาผมเชื่อว่าผมคิดว่าเราไม่แตกต่างจากเขามากเพราะว่าเราไม่มีจุดอะไรที่เราหยิบมาจับได้เลยครับก็ไม่แน่ใจว่าจะตอบตรงคำถามหรือเปล่านะครับคำถามต่อไปมีไหมคะยกมือเลยค่ะ